ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดได้ปลาบู่มานะคะพี่น้องนะคะยายละเอียดได้ปลาบู่มามันจะตัวพอดีพองามนะคะพี่น้องตัวพอดีพองามเลยนะคะยังเป็นอยู่เลยพี่น้องเป็นยังดินอยู่นะคะยายละเอียดจะมาทำการ1เนาะพี่น้องเนาะถ้าสิมักแสบๆ1นะคะ1กินกับแจ่วมะเขือเทศแสบๆนะคะแล้วก็ผักเยอะๆนะคะผสมกระเทียมส่วนหนึ่งก็เอาไปตากแดดเดียวนะพี่น้องเนาะนะคะนี่สดๆใหม่ๆนะคะน่ะยังดิ้นอยู่เลยนะคะยายสิพามาทำสะอาดนะคะพี่น้องมาต้มส่วนหนึ่งจะมาต้มส่วนหนึ่งจะเอามาแดดเดียวแล้วก็นึ่งนะคะเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะมาเบิ่งกันพี่น้องว่าเฮาสิเฮ็ดหยังกินนะคะมื้อนี้นะคะค่ะต้มส้มพี่น้องต้มส้มปลาบูนะคะใส่ข่าตะไคร้ใบบักกูดนะคะพี่น้องแล้วก็ตำพริกสดกับหอมแดงลงนะคะแล้วก็มะขามเปียกนะคะน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาลงพี่น้องนะคะโอ้โหโอ้โหกำลังโมโหสุดๆเลยนะคะแล้วก็ปรุงนะคะพี่น้องปรุงด้วยการใส่เกลือน้ำปลารสดีแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็หั่นมะเขือเทศลงนะคะพี่น้องต้มสมนะคะพี่น้องต้มสมปลาบูนะคะนี่ก็ดูปลาบูพี่น้องเนื้อปลาบูนี่เป็นปลาอะไรที่เนื้อเยอะมากเลยนะคะแซ่บพี่น้องมากค่ะค่ำนี้มากินต้มส้มปลาบูกับยายละเอียดค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็จะมาใส่ผักขะแยงตบท้ายนะคะอร่อยเลยนะแซ่บแล้วเด้อพี่น้องนะคะยายสิพามาใส่ผักขะแยงถือว่าเสร็จค่ะพี่น้องต้มแซ่บๆต้มแซ่บๆใส่ผักขะแยงหลายๆหอมๆต้มส้มปลาบูนะคะกดลงไปกดลงไปไม่ต้องคนนะคะกดเอานะคะพี่น้องกดเอานะคะนี่แล้วก็ปิดไฟวันนี้พี่น้องโอ้โหโอ้โหหอมฉุยเลยนะคะพี่น้องเนี่ยปลาบูขาวๆจั๊วๆนี่นะคะพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องต้มสมนะคะออกต้มสมนุ่มหน่อยเล็กหน่อยนะคะอร่อยมากเลยมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปแซ่บๆกับยายละเอียดค่ะต้มส้มปลาบูแซ่บแซ่บพี่น้องหอมหอมเดี๋ยวนี้นะคะหอมมากมายไก่กองเลยนะคะมากินมาชิมกับยายค่ะ